Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเป็นอีกครั้งที่เราอยากจะนำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครก็ตามที่มีความสนใจในเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามนี่นะครับให้คุณไปให้สุดทางและทำกับมันอย่างเต็มที่เพื่อที่คุณจะได้เป็นสุดยอดหรือเป็นอันดับหนึ่งในสาขานั้นๆแหละครับย่านี่แหละครับได้นำพาให้เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อายุ11ปีเริ่มต้นทำงานด้วยความที่บ้านมีฐานะยากจนกับการเป็นแคดดี้นะครับไต่เต้าไปเรื่อยๆกับการไปเป็นคนสวนดูแลสนามกอล์ฟจนปัจจุบันครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านเรื่องของหญ้าเรียกได้เลยว่าใครต้องการที่จะปลูกหญ้าในคอนดิชันแบบไหนก็ตามในสนามกอล์ฟในสนามฟุตบอลเขาเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียแหละครับแล้วก็ดูแลสนามกอล์ฟมาแล้วใช้เวลาประมาณ45ปีทั้งสหรัฐอเมริกาและก็หลายๆสนามทั่วเอเชียนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเรื่องของหญ้าที่คนมองข้ามและก็อาจจะเหยียบมันแบบไม่ได้ให้ความสนใจจะมีคนที่รู้เกี่ยวกับมันได้ลึกขนาดนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามพี่ดีใน Perspective สัปดาห์นี้ครับมาแล้วเจอแล้วครับคุณโทนี่สวัสดีครับHow are you ครับสบายดีครับสบายดีนะครับอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับ27ปีครับ27ปีนานเกินไปใช่ไหมนานเกินไปแล้วดูแลสนามกอล์ฟมานานแค่ไหนแล้วครับดูแลสนามกอล์ฟตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตใช่ตั้งแต่อายุ9ขวบเลยคุณเล่าให้คนฟังหน่อยได้ไหมว่าอาชีพของคุณคืออะไร My job is to prepare the sporting field of golf for the game of golf in the Formula One industry you are the one who make the road smooth as silkYes. Right? Here we make the greens smooth as silk. So you must know a lot of species, a lot of behavior of the grass. Yes. That was my education. In the US we have schools that teach the golf course superintendent how to become an expert on what type of grass to choose for what golf course. Most of the Thai people that thought that this kind of job is a gardener job. Well, the same thing in America 50 years ago, they used to think, but then we've elevated ourselves because we're responsible for a big piece of property, uh-huh. you know, 200-300 rai of land and a lot of housing and a lot of real estate and a lot of, the industry is quite huge in America. It's an $80 billion a year business, golf. Uh-huh. So the guy who's taking care of the golf course has now raised himself up professionally to a standard like a professional athlete or something like that. We have a professional standard in the US and certification and schools that teach this, licenses you have to get. Right now, can you tell us a little bit at how much you earn the money from making in the grass business? Well, in America, the average salary starts at like $65,000 and goes up to $500,000 a year. 20 million? 20 million baht a year. For one person? For one person on one golf course. คนคนหนึ่งที่ดูแลสนามกอล์ฟเนี่ยเงินเดือนปีละ20ล้านบาท That's the top of the food chain, yeah. ดูแลเรื่องหญ้าเลยนะใช่ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาชีพนี้ทำงานยังไงแต่ว่าวันนี้เรามีนัดตีกอล์ฟกันครับ You say that you cannot play well to be a pro, so you're not that good. I'm okay, let's see. So we can compete a little bit. That's right, yeah. Okay, I'm ready. Want to start? Okay. Okay.สนามนี้คุณโทนี่ปลูกเองป่ะครับใช่27ปีที่แล้ว27ปีที่แล้วคือสนามกอล์ฟจะต้องมีดีไซเนอร์ใช่ไหมครับคุณโทนี่เป็นดีไซเนอร์ไม่ใช่เป็นคนดูแลสนามเป็นคนดูแลสนามใช่หน้าที่ของยูคือ Golf Course Superintendent is my title Superintendent it means to take care of the whole propertythe condition of the greens the tees คือดูแลคุณภาพของหญ้าใช่ไหมมาตรฐานของหญ้าคุณเป็นคนมาเมื่อ27ปีที่แล้วครับผมที่ทำให้สนามกอล์ฟนี้เกิดขึ้นใช่นี่หญ้านี้คุณก็ปลูกป่ะครับปลูกใช่เอาแล้วเจอกับคุณโทนี่ว้าวWow, good shot. Still to the right. คุณโทนี่หญ้าเวลาปลูกหญ้าตรงทีออฟนี่บอกหน่อยได้ไหมว่าความสำคัญก
การปลูกแบบนี้กับแบบนี้มันแตกต่างกันยังไงต้องถัดระดับนี้เป็นถัดประมาณ10ถึง15มิลเพื่ออะไรทำไมต้องตัดให้แตกต่างกันความสวยความสวยเราก็ tee off เราก็ทุกคนเข้า green เราก็เข้า tee off ต้องให้ tee off สวยสวยพ่อGreat for the first hole, huh? So what is the key of the grass expert? How to manage the water. หัวใจสำคัญของคนที่ดูแลหญ้าที่จะเป็น expert ได้ก็คือว่าคุณสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างไรน้ำนี่คือส่วนสำคัญที่สุดที่เป็นหัวใจ You know about the water very well. You see these sprinkler heads? Yeah. They're spaced so far apart, 20 meters. Because that sprinkler head, the big stream, is supposed to hit that sprinkler head and it's supposed to hit this sprinkler head. If you turn on four of them, the water is going to come out like this. So the water is not going to get watered evenly. ไม่เสมอกัน สปริงเกอร์ทุกอันน้ำควรจะต้องมาแตะหัวของสปริงเกอร์อีกอันนึง It's what you say. Yeah. But if we open four of itThen the water will not spread evenly. It will not have 100% coverage on the grass because there's not enough pressure for the head to get there. And the head was designed. It's very important. You're going to waste water and not have a good golf course if you don't know how to control your sprinkler heads. So when you go see a golf course, like when we first came up, six or seven heads were on at one time. And then the water's like this. Then there's going to be green, brown, green, brown, green, brown spots.ปีนี้คุณโทนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับ65ครับ65 45 years so you have been doing this since you're 20 Actually I got my degree when I was 21 yeah and then I became I'd already been working for like 10 years and I got my degree and then I became the superintendent the person who took care okay and then I came up and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  I started to work at five star clubs in AmericaBut now you're not a superintendent, right? Yeah, superintendent. Yeah. You still? Yeah, I'm still a certified superintendent. Because I'm still a grass expert. It's the same thing. Superintendent takes care of it. He's superintending. He's managing all the grass. ยังไม่มีการเสียเปรียบได้เปรียบเท่าไหร่ โอ้ กรีนที่นี่มันแรงมากเลยสนุกมากใช่ไหมสนุกมากเฮ้ยคุณโทนี่เฮ้ยตบพัตเตอร์เลย double so your job every day you have to the golf cart and see what happens yeah you walk on every green because every green is like your children if you're not walking on the, like at nighttime you don't know what happened maybe the disease or maybe the insects got in so it's like when your baby wakes upYou know, sometimes you have to check on at night. Sometimes in the morning, the first thing you have to do is see your children and how they're doing. เมื่อกี้หลุมที่สองคุณโทนี่ได้พาผมออก5 double พากับ double เชิญครับเชิญครับโอเค see that now?See how far the ball is rolling? You never get roll like that in Bangkok. See wow. here, because we just apply a minimum amount of water. ที่ลูกมันวิ่งได้แบบนั้นเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำเยอะไม่แฉะเกินไปไม่แฉะเกินไปน้ำพอดีเราก็ยาอยู่ได้เลย In the world of golf, all around the world, they went to what they call feed the ball. It's like when you hit that shot, you know, if a little more roll, it would have fed into the hole by the ground.So in golf, there's actually a ground game that Thai people don't know about until they go play abroad, like Khun Kiradate or Khun Thongchai. When they go to Europe, they have to play the ground game. Because you cannot fly the ball onto the green. On some holes, you have to hit in front and let it roll up. ช่วงหน้าครับเราจะมาฟังความรู้เรื่องเกี่ยวกับหญ้ากันนะครับซึ่งคุณโทนี่จะพาผมไปที่ฟาร์มหญ้าของเขาแหละครับต้องบอกนะครับว่าคุณโทนี่ได้ปลูกหญ้าหลากหลายสายพันธุ์เอาไว้
เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อได้ในช่วงหน้าที่ Perspective ครับออกดับเบิ้ลเลยกลับมาเสมอแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าฟาร์มใช่ไหมครับคุณโทนี่ครับผมบริษัท T2 Green ครับผมของคุณโทนี่ของผมกับคุณแอนดี้มีเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยโอเคเราเข้าไปดูกันว่าคุณโทนี่เวลาเขาปลูกหญ้าหรือว่าเขาทำให้หญ้ามันมีความพิเศษมันต่างจากคนสวนทั่วไปปลูกหญ้าหรือว่าเราซื้อหญ้ามาปลูกยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมโอเคเลสซีนไซด์นี่คือฟาร์มหญ้าของคุณโทนี่แล้วก็คุณแอนดี้พื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ครับ11ไร่ครับ11ไร่ใช้ในการปลูกหญ้าหมดเลยป่ะครับ8ไร่ครับ8ไร่ในการปลูกหญ้าแล้วอีก2ไร่ทำอะไรครับมาชีนบ่อแล้วก็กำแพงถ้าน้ำท่วมเราโปรเทคคุณวางแผนป้องกันไม่ให้หญ้าคุณตายด้วยใช่ครับมูลค่าของหญ้าที่อยู่ในพื้นที่8ไร่นี้เท่าไหร่ครับโอ้ 4-5 million บาทถ้าเดินดูหน่อยได้ไหมครับว่าหญ้าแต่ละอย่างมันเป็นยังไงอ่ะมาดูอันนี้ก่อนก็ได้ครับทำไมต้องมีบ่อน้ำอันนี้คือน้ำประปาหรือว่าใช่นี่น้ำมาจากคลองคลองใช่คุณภาพน้ำนี่ต้องดีหรือไม่ดีขนาดไหนถ้าน้ำไม่ดีเป็นกรดหรือ pH สูงเกินไปมีปัญหาเกิดใช่เพราะว่าหญ้าชอบ pH ประมาณ6ถึง 6.5คุณรู้ขนาดนั้นเลยว่าหญ้าชอบกินกินอะไรกินปุ๋ยแล้วก็กินปุ๋ยใช่อันนี้เป็นเบอร์มิวดานะครับเบอร์มิวดาใช่ครับหญ้าเบอร์มิวดามันมีคุณสมบัติยังไงครับเราอยู่ปลูกบนกรีนผมเหยียบได้ไหมแค่นั้นได้นี่ใบมันเล็กมากเลยแล้วก็ยอดสนิทกันถ้าเป็นแบบนี้อันนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมเป็นยอดนี่ยาวมากเลยคออันนี้มาจากไหนอันนี้มาจากพาสเปลัมอันนี้พาสเปลัมอันนี้เบอร์มิวดาบอนกรีนใช่ which one is more expensive อันนี้ใช่ why เพราะว่าเป็นมีเลกาซีซื้อมาจากอเมริกาอ๋อยาพวกนี้นี่คนทั่วไปปลูกไม่ได้ใช่ครับคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าของอยู่ที่อเมริกาแต่ผมซื้อ the rights to Asia คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั่วเอเชียเลยครับโอ้ใครจะปลูกหญ้าที่ต้องมาขอคุณครับผมถ้าผมเอาไปปลูกที่บ้านได้ไหมได้ครับได้แต่ใครไม่ได้เลยขายได้คนเดียวใช่โอ้โหทั่วทั้งเอเชียเลยเหรอครับอันนี้อะไรอันนี้เป็น it's called Wana Zoysia Wana ZoysiaSoysia is a family, and the Wana is the name of this one. Wana Soysia. Yeah. แล้วนี่เอาไปไว้ที่ไหนครับ นี่อยู่ในร่มได้ นี่อยู่ในร่มได้ อยู่ในร่มไม่ตาย เหยียบได้ไหมครับ เหยียบได้ เชิญครับ อยู่ในร่มไม่ได้ อันนี้บนชายบนกรีน เฮ้ย เหมือนพรม อันนี้เหมือนพรมเลย ใช่ เหมือนพรม นอนได้เลยครับ เหมือนพรม It's like a carpet, huh? ก็นี่เราเอามาไงครับ เพราะว่ามันเจ๋ง ที่สำคัญ ครับจะแดดหรือไม่แดดอยู่ได้อยู่ดีด้วยแน่นมากนี่พาสเปลัมพาสเปลอ๋อสังเกตเห็นแล้วเห็นไหมมันไม่แน่นพาสเปลัมพอขึ้นปุ๊บแล้วมันไม่แน่นเหมือนกันนี่ไงเฟร์เวย์นี่ต้องเป็นเฟร์เวย์เขาต้องซื้ออยู่เรื่อยๆเอาไปเติมหรือว่าพอซื้อครั้งเดียวเราก็เลี้ยงมันได้เลี้ยงได้พาสเปลัมไม่มีอะไรกันเสร็จแต่เขาเลี้ยงไม่ทันก็ต้องมาซื้อก็มาซื้อเราพื้นที่เนี่ยที่ปกติคนเอาไปปลูกสิ่งก่อสร้างแต่พี่เอามาปลูกหญ้าเนี่ยคุ้มไหมกับค่าที่หรือว่ากับที่ดินคุ้มที่นี่คุ้มในใจเพราะเราสร้างออกซิเจนแทนที่จะสร้างความร้อนสร้างความเย็น Okay, one golf course will put enough oxygen for 3,500 people. Why? Because of the trees. No, right? Because of Yeah, CO2, it turns CO2 into oxygen. The grass, since it's so dense and there's so many millions of live plants, it will put more oxygen in the environment than trees. More than the tree? Per square meter. There's more tarang met of leaf to do the work. And
this is now we sold all this out, so now we're planting it again. Oh, this is to keep it pure. This is what is happening. You can see now. คุณนุ่นคุณรัชตะเป็นอะไรผู้เชี่ยวชาญในเมืองไทย This expert expert of grass in Thailand ครับผมอ๋อพี่นุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เขากำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้เราช่วยอธิบายนิดนึงครับเราปลูกหญ้าครับวิธีการปลูกก็คือจะเห็นว่าน้องๆเขาก็ปรับพื้นที่ก่อนปรับพื้นที่เก็บพื้นที่ให้ละเอียดไอ้ดินเนี่ยมันมีผมดูแล้วมันไม่เหมือนดินทั่วไปนะดินที่บ้านยิ่งถ้าดินในกรุงเทพแล้วก็ลำลูกกาจริงๆส่วนใหญ่มันเป็นดินเหนียวใช่ครับใช่ไหมครับแต่ดินที่มันดูไม่เหนียวอ่ะอันนี้ไม่เป็นทรายครับทรายที่ต้องมาจากเมืองกาญนะครับเราใช้ทรายเมืองกาญเพราะอะไรครับเพราะว่าทรายแม่น้ำเนี่ยแน่นอนเลยไม่มีนิเมโทดอย่างที่สองก็คือทรายแม่น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะพาร์ติเคิลไซส์มันใช้ได้ไม่มีซิลมันจะน้อยเคลก็จะน้อยเวลาปลูกหญ้าก็จะงามเราต้องลงทรายชนิดนี้ไปใช่แล้วเราก็โรยแม่พันธุ์ใช่ครับเวลาเราปลูกโรยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ดิสกีสลงไปประมาณสัก3ทาง4ทางอะไรพวกนี้จากนั้นเราก็จะมีรถบดมาบดให้เรียบอีกทีนึงหญ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องเป็นศาสตร์และศิลป์จริงๆคนที่จะดูเรื่องนี้ไม่ง่ายงั้นผมถามเพราะพี่เป็นคนไทยอยู่แล้วคนไทยส่วนใหญ่ทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเราปลูกหญ้าอยู่แล้วทำไมต้องมีชาวต่างชาติมาสอนเราปลูกหญ้าพี่ได้เรียนรู้อะไรจากคุณโทนี่บ้างครับเขามีความสนามกอล์ฟเนี่ยมาจากยุโรปครับแล้วก็เข้าไปสู่อเมริกาถูกไหมครับจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเรียนรู้จากเขาเรียนรู้จากการปลูกเรียนรู้จากการตัดเรียนรู้จากเครื่องมือต่างๆเครื่องมือไม่มีผลิตในเมืองไทยมีผลิตจากยุโรปกับอเมริกาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยสำคัญในการดูแลหญ้ามันจะสวยไม่สวยอยู่ที่เครื่องมือไม่ใช่เราตัดกันอย่างเดียวเพราะบ้านเราก็เข้าใจการตัดหญ้าก็คือโรตารี่ใบพัดใบเดียวนั่นไปตีให้ใบแตกแล้วมันก็จะเป็นโรคแต่วิธีการตัดของเราจะเห็นว่ามันตัดแล้วขึ้นลายสวยอะไรพวกนี้มันมีกรรมวิธีเราจะต้องแบ็คแล็บต้องอะไรต่ออะไรไม่ใช่เครื่องตัดหญ้าตัดธรรมดาทั่วไปผมบอกสมมติว่าผมมาบอกคุณโทนี่ครับผมมาดูหญ้าแล้วโอ้โหอันนี้พาสเปลัมผมอยากได้พาสเปลัม10โลครับเอาโลนึงก็ได้นี่เป็นตารางเมตรแล้วก็เป็นตารางเมตรเป็นตารางเมตรครับขายเป็นตารางเมตรเหรอครับใช่นี่เป็น stolen เป็นใครในถ้าเป็นข้อป้อง stolen นี่คือข้อป้องครับยังไง We sell the stolen ถ้าเป็นพวกนั้นน่ะคือข้อป้องมันเป็น stolenเราเอาไปสปริกไปปลูกอ๋อไอ้ที่เขาโปรยเนี่ยคือที่ขายเป็นโลใช่ใช่ครับแต่อันนี้ถ้าจะขายแบบเป็นตารางเมตรเอาตารางเมตรมาวางเลยใช่ครับอ่ะผมบอกว่าผมขอครึ่งตารางเมตรก็เดี๋ยวเราก็สอดแผ่นนึงแล้วเราก็มีที่วัดแล้วก็มีที่ตัดว้าวเอาอะไรมาครับยังไงฮะนี่กําลังจะตัดแล้วนะนี่กําลังจะตัดหญ้าขายครับใช่ครับแล้วแต่ความหนาที่เราต้องการเราเซต high off cut ได้ครับเราขยกโยกโอ้ยเป็นผมได้เลยโอ้ยเฮ้ยแล้วสมมติว่าถ้าเราจะเอาไปปูทำไงครับปูเราหมุนเฮ้ยเอามาปูได้อย่างนี้เลยแล้วอย่างนี้ปล่อยไว้เขาขึ้นต่อได้เลยใช่ใช่ใช่ครับเราก็ลดน้ำชุ่มเขาได้เลยขึ้นไม่ตายเราไม่ตายแน่นอนเลยเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยเมื่อกี้ครึ่งตารางเมตรครึ่งตารางเมตรเท่าไหร่ how much 1ตารางเมตรประมาณ150 บาท150เมื่อกี้ประมาณ75บาทใช่ถ้าคุณเปอร์อยากซื้อผมมีราคาพิเศษครับมีราคาพิเศษให้ด้วยช่วงหน้าเรากลับมาติดตามการแข่งขันกอล์ฟระหว่างเปอร์กับคุณโทนี่กันนะครับรวมถึงคุณโทนี่จะเล่าเรื่องราวชีวิตว่ากว่าเขาจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหญ้าแบบนี้ได้นั้นเขาผ่านอะไรมาบ้างครับ
อันนี้เป็นบรมิวดาแต่สมัยก่อนเป็นไม่ไกลพันธุ์แล้วเห็นไหมมีชุดนี้มีไกลพันธุ์ใช่อย่างนี้คือไกลพันธุ์อันนี้ไม่เหมือนชุดนี้ไม่เหมือนชุดนี้เพราะว่าเป็นหญ้าไม่ stable the DNA not stable so what they did is they took the grass in the laboratory and they took out the mutation and then they took out the DNA the part of the DNA the chromosomes that caused it to mutate in Bangkok now I brought it into Thailand in 1999 it's called TIF Eagle อยู่เป็นคนเอาเข้ามาใช่เมืองไทยใช่คนแรกคนแรกคนแรกที่เอาหญ้าชนิดนี้เข้ามาเมืองไทย TIF Eagle TIF Eagle and the doctor PhD ChinesePhd and american phds got together in the university of georgia and they took the chromosome out that caused the grass to mutate birdie oh bogey a nice Still guy even you're a nice guy push Another important thing is when you're doing grass on the green, you don't put the trees too close to the green. Why? Because the roots of the tree will actually come right into the green. Because the sand and the green has moisture, fertilizer, it's easy for the roots to grow. And the root of the tree is this big, you know, but the root of the grass is so small that the grass cannot compete. And so the grass will die and the tree will get all the fertilizer and nutrients.So you want to make sure you keep them 30 to 40 meters away from the green. เราต้องให้ green อยู่ห่างจากต้นไม้อย่างน้อย 30 ถึง 40 เมตร ใช่ คุณชอนี่ คุณชอนี่ Mr. ชอนี่ นี่ฮะ มาดูเราเห็นหญ้าอีกพันหนึ่งแล้ว มาเลยไว้ ใช่ Because under this type of shade, the Bermuda cannot grow because there's too much shade from the canoe.อ๋อมันมีเงาเยอะใช่มีเงาเยอะเบอร์มิวดาจะโตไม่ได้ and the plant needs sunlight to photosynthesize so it takes the photons from the light and it makes its own food makes its own energy มันต้องการแดดในการสังเคราะห์แสงใช่ to do the chlorophyll ใช่ so this grass the Malay is perfect for under the trees because there's no sun that gets in here becauseไม่มีแดดลงมาตรงนี้เลยใช่ that's so that's why ยาชนิดนี้อยู่ในร่มได้เลยอยู่ในร่มได้อ๋อจะเอาเบอร์วิวหน้าอย่างนั้นมาปลูกไม่ได้ไม่โตว้าวคุณโทนี่มาแล้ว I follow you มาแล้ว Why you choose the tiger wood hat Because tiger woods helped me in my career a lot because when he came to ThailandAnd he played at Thai Country Club. Uh-huh. 35,000 people came out to watch him. And then what? And then the golf course was beautiful. แล้วอยู่เป็นคนทำ ใช่ And then afterwards, the owners of other golf courses came to ask me to help them create something like that. Yeah, and Ernie Els, the big South African, he played, and he said it was the best maintained golf course he's ever played in Asia. And he put it in the Bangkok Post.And it's on the wall at Thai Country Club near the pro shop. Ernie Els บอกว่าเป็นสนามที่ดูแลดีที่สุดในเอเชียครับ You ภูมิใจไหมใช่ภูมิใจมากเลยหลังจากนั้นชีวิตคุณเปลี่ยนเลยไหม After that your life is changing? Yes. You can have more job? Everywhere. All over Asia. Hong Kong, Singapore. คือตอนแรกคุณมาทำที่เมืองไทยที่เดียวใช่แต่หลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้คุณโด่งดังไปทั่วเอเชียครับผมบินไปขายหญ้าบินไปดูแลหญ้าใช่เป็นที่ปรึกษาSo my grandfather and my grandmother came from Italy. They would bring the immigrants from Italy, and he had a big house that he built, and he would put them in the room, and his kids would take care of the hotel or the house. And so he would, it's called boarder, it's like renting the room. Uh-huh. And then the kids would teach the Italian immigrants English. And then my grandfather would get them a job in the steel mill. My grandfather worked in the steel mill, and I grew up in an industrial city in Pittsburgh, Pennsylvania.So my older brother, who was 14 years older than me, kind of became my father figure. My father played golf. My older brother played golf. So they got me a set of golf clubs when I was 9 years old. Okay. And he took me to the golf course. And then I saw, oh, wow, you can work in caddy too. He said, yes. So I got a job as a caddy. And then, he, you know, when I grew up, I started to go to high school. And in the summertime, he wanted me to work in the steel mill. Uh-huh.
okay. like him. Okay. Because it was big money. Okay. And I said, no, I'd rather caddy, because yesterday I caddied for the president of the bank. And the day before I caddied for the mayor, the uh-huh. gamnan, you know, the uh-huh. big guy in uh-huh. town. And the day before him, I caddied for the owner of the steel mill. So I said, these are the people I want to be around, not the guys working in the mill. The president of the factory, the steel factory, he played golf. So I thought I would learn more from the successful people. But they played golf. Yeah. They didn't talk to you. They talked to me. They talked yeah, to you? Yeah, they told me how to be a caddy, what to do, how to move. They taught me manners on the golf course. And they would bring you up. And then one guy who was the golf professional, and so he saw me and he saw I was a good caddy. So he asked me if I wanted to work on the golf course in the summertime, cutting the grass. Uh-huh. And then he taught me everything that is about how to set the machine properly, how to, he taught me the names of the weeds, the diseases, and I was interested in science. And he taught me the difference of grasses, how to water the grass. And then, you know, he actually taught me more about playing golf, and he taught me more about growing grass. And I was the hardest worker there. So he promoted me to the foreman. And what do you think about the future? You want to get into the college? I wanted to go to business school, yeah. So yeah. I graduated from high school at 17. I went to business college, uh-huh. but I didn't like it. And then I went back to work on the golf course again. And the boss said, hey, why don't you go to golf college, golf course maintenance college? What's different between getting to the school and didn't get into the school? Because you already got an experience. Yeah. You did a job at the course already. This is the most important thing. Yeah. In the school, I learned why I did the job. I learned the theory, trisadi, of how to do the job. Because if you don't know the theory, you'll never change. You keep doing the same job, but it's not working. But you don't know why it's not working. In college, they taught you why it's not working. What else you change? I changed my way of learning, because we would learn the theory, then we would go out in the field and try the practical application to see if it worked or it didn't work. And then we would learn about every type of plant, every type of grass, what that tree is, what that bush is, what this grass is, and how they interacted with each other. Because if the tree is too tall, it's going to make shade on the golf course, the grass isn't going to grow. So how to place the tree, and what type of tree, and will the roots invade. So it's many details. Many details. You must know what kind of plants you have to kind of grow this way. You have to know that what happened when the sun come up. Yep. When the winds come. Yes. What happened? But all it's all involved, right? Yes, you have to have soil science, water technology, how to water properly, fertilizer technology, equipment maintenance, disease technology about diseases, technology about insects, technology about weeds, technology about the game of golf, yeah, and how to create the lines so that people play. So it's 8 or 10 different skill sets that you need to learn to become a good golf course superintendent, not just one. Mm. After you graduate, your life changed? My life changed, yeah. I knew what I was doing. My goal was to become the head guy, a superintendent, and I got that right away. I mean, my first job, I got it was a head guy. Where? It was called Keystone Heights Country Club in Florida. And then I got a job in Texas on a 36-hole course. I worked for Club Corp of America, which was a big company. And then I moved to Florida and I got a job at Innisbrook, where they have the PGA Championships every year. And then I learned how to prepare for the PGA Championships. And how you train yourself? How to be the best one? He has how, to, how, first how of all... How become to be the best one in Asia? You have to know that you don't know all there is to know. Which means it opens the door for learning. If your glass is full of water, ว่ายังมีอีกหลายอย่างที่คุณยังไม่รู้ใช่ใช่ไหมการที่คุณถ้าคุณคิดว่าคุณรู้เก่งแล้วคุณก็จะไม่ฉลาดขึ้นแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณยังมีอีกหลายอย่างที่คุณยังไม่รู้คุณจะศึกษาทุกอย่างเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นครับถูกต้องชีวิตและเรื่องราวของคุณโทนี่ได้พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าหากเรามีความรักมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในสายตาของคนอื่นก็ตามหากเราศึกษามันอย่างจริงจังจนสามารถกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆได้ตัวเราเองก็จะกลายเป็นที่ต้องการในสาขาอาชีพนั้นๆแหละครับเหมือนกับคุณโทนี่
ที่ปัจจุบันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสนามกอล์ฟและพันหญ้าชนิดต่างๆนั่นเองครับI went to do golf course construction and learn how to grow the grass, and I met the contractor that was planting the grass, and that's how I got interested in planting the grass. You know, so I watched him plant the whole golf course, and then after that, I came here. Why you came here? Because there was a boom. There was 50 golf courses. All the big families in Thailand had to have their own golf course in the company portfolio, and so somebody brought me over for 6 months to Kanchanaburi. You make it all of them?I did Barrington, and then I came here to help Kunying Sasima. Once this was finished, then I went to Thai Country Club. And then all of a sudden, I got busy, so I could not go back to America. I was supposed to come here for 6 months. You went to Thai Country Club. I heard that Thai Country Club, the first generation, the car is not that good. Yeah, it was an old flood-plain golf course. It was a rice-filled golf course, and they had a canal on both sides of the hole. And they would pump the water. They had no sprinkler system like we have here.They would pump the water from the canal onto the golf course and flood it, and then let it dry down. And so it was just straight lines of don son, you know, and it was just done, you know, and so it was not very good. So we went in to change it, to bring it to an international standard. Uh-huh. So you give the life back to the Thai Country Yes, club. Yes, yes, yes. Oh, wow. I will ask you more about this. Okay. But we're going to play this Okay, whole, let's go. Okay? Yep.Okay, another thing here. So you see the darker green spots? Yeah. What happened? Why green has a spot? Because we repaired these, and then we put the little fertilizer on them, and it's growing up now. See, the little fertilizer just causes it to turn green. Just put the 2100, a little bit of nitrogen, and then water it in. So then we will top dress it, and then we will fertilize the whole green and even the color out. The grass needs nitrogen. It's like your body needs vitamin A, B, C, calcium. If you put a lot of nitrogen in it,สปีดมันก็จะตกด้วยใช่เพราะว่าหญ้าโตเร็วยูมีฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของหญ้า It's called a primo it's a growth regulator It stops the grass it takes the gibberellic acid in the plant and it stops it from acting on the plant so the plant just shrinks up and becomes smallerone up คุณโทนี่นำแล้วครับตอนนี้คุณโทนี่ออก6ผมออก8ผมลบ1ครับผมตอนนี้โอเค this is a beautiful hole here เหลือแค่2หลุมที่ Here's the panorama view Oh you see here and you see the view so it's called panorama it looks like a lion king if I'm come here and can say lion king it's like a mountain of the lion kingOh! Oh! Oh! Well done. A lot of pressure. กลับมาปลดได้แล้วครับโอ้โหชนะหลุมสุดท้ายหลุมสุดท้ายหลุมตัดสินแล้วNice to play with you, Mr. Tony. Yes, sir. I'm one. ผมชนะแล้วครับสรุปคะแนนนะครับเมื่อสักครู่นี้หลุมสุดท้ายผมได้โบกี้คุณโทนี่ออกดับเบิลเสียดายเลยมาบวกหนึ่งเย้หนึ่งสองสามเหลือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคุณโทนี่45You lost in match play. Lost in match play. Yeah. But the stroke play, the stroke play, you won. One, yeah. สนุกมากเลยครับ ครับ ยินดีครับ ยินดีครับ The captain of Hong Kong Golf Club was the chairman of Peninsula uh-huh. Hotel, and they owned Thai Country Club. Uh-huh. So he called me to Hong Kong to do Hong Kong Golf Club, which was a famous historic club. You did a Hong Kong Golf Club. Five also. Years I worked there. I placed the superintendent.Improved the maintenance conditions, put a system in.
So I got called from Hong Kong to Singapore to Sentosa. Yeah. And then I did the first Singapore Open in Sentosa. You did the Sentosa? Yes. So if you are the one who grow the grass and you have a grass farm, yes. Can I say that Thailand now is the a grass hub? Yes. For golf course in Asia. Yes, and now I'm selling to Laos. Next month we deliver an order to Laos, to Suvarnakhet. I'm also delivering to Yangon Golf Club in Yangon, Myanmar. I just sent some to Cambodia. So talking to people in Indonesia now. So I've sent it all over Southeast Asia. I have grass in Malaysia, everywhere already. So I have a business plan now to export to Korea, okay. Because it gets cold in Korea. And I have the type of grass that they need here. And they can't grow it there because it's only 4 or 5 months of growing weather. But Thailand, you have warm weather all year long. 12 months the grass can grow. So I will grow it, wash it, send it to Korea. So in Japan. So we have a plan to expand even up into Northern Asia. So then I got more work in Singapore, so I opened up a company in Singapore. I got more work in Hong Kong, and then the people from rural Calcutta in India came, and they wanted to have a course like Hong Kong Golf Club. So they brought me to India. So I went and worked in India back and forth once a month. I placed the superintendent there. And you forgot Thailand? 9 years. No, I stayed in Thailand. I lived here. Oh, okay. But I traveled back and forth every month to India. And why you choose Thailand to be your hub? Because the people are lovely. It's a great place to work. I never felt the people put their heart into what they're doing. Uh-huh. Yeah. If you can work with the people and you communicate and you're nice to them, they're nice to you. Cool. So I've had great people around me. Thai people helped build the company. I didn't build it myself. I needed staff. So now we have a lot of staff here and I take care of them. I support them because I grew up like them. I was a caddy, so I understand what the caddies are going through. I was a laborer on the golf course, so I understand them. Be the best you can be, and then someone will notice you. So it's being noticed that you're a hard worker, you're diligent, you're honest, and you can do follow instructions. You're willing to be controlled. You can control your job. Those are two very important things. เรื่องของคุณโทนี่เทเลอร์เราจะเห็นได้แล้วครับว่าไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่หลายๆคนมองข้ามอย่างเช่นเรื่องอย่างหญ้าเรื่องที่เราได้พูดคุยเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยในดีเทลที่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องยานะครับทุกๆเรื่องบนโลกใบนี้จริงๆแล้วมันมีความละเอียดมากกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เสมอสิ่งหนึ่งที่คุณโทนี่ใช้อยู่ตลอดเวลาคือการที่เชื่อว่าตัวเองรู้ดีว่าไม่มีอะไรที่เขารู้ไปแล้วหมดทุกอย่าง So you still believe that there's still a plenty of thing about grass that you still didn't knowYes, I'm still learning. I still go to class every year. I'm certified. And I have a license. I go every year. I sit in the class for 1 week. As long as you keep learning, a day. Keep yeah. studying, it's make you become more expert That's about right. it. That's right. Yeah, and you have to try. And then your failures you learn from. And you try again and you try again. And finally, there isn't any problem you can't solve. If you have the willingness and the attitude to solve the problem. หมดเวลาของ Perspective แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ผ่านทาง YouTube, Facebook และก็ Instagram ของ Perspective TV นะครับและสามารถติดตามการถ่ายทอดสดไปพร้อมกันทางช่อง 9MCOT HD แบบนี้ได้ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา 3:00 น.ผ่านทาง Facebook Live ของ Perspective TV นะครับหากคุณมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง LINE ID @perspective tv นะครับวันนี้ต้องขอบคุณสนามกอล์ฟพาโนรามาคันที่คลับด้วยที่อำนวยความสะดวกให้เรามาตีกอล์ฟที่สนามแห่งนี้แล้วต้องบอกว่าคุณโทนี่แล้วก็คุณสุนทรซึ่งเป็น GM ของสนามได้ดูแลหญ้าที่นี่ได้ดีจริงๆนะผมไม่เคยมาผมเพิ่งรู้ว่าคอนดิชันของสนามที่นี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากคือหลายคนอาจจะคิดว่ามันไกลแต่ถ้าใครมีโอกาสมาสักครั้งนึงเนี่ยวิวสวยแล้วก็คอนดิชันดีจริงๆกรีนนี่สนุกมากเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราได้เรียนรู้จากคุณโทนี่ในวันนี้สำหรับผมแล้วคือการมองชีวิตให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับศึกษามันให้นานเราใช้ชีวิตกับมันในเรื่องที่เราชื่นชอบลึกมากแค่ไหนเราก็จะมีความลึกกับเรื่องนั้นๆหรือความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมากกว่าคนอื่นเท่านั้นแหละครับก็เรื่อง
ราวที่คุณผู้ชมได้จากเพอร์สเปกทีฟในคืนนี้จะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรเลยนะครับแต่สำคัญคุณต้องนำมันไปปรับใช้มองชีวิตให้ลึกๆครับแล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you very much Mr. Tony คุณเพิร์ท Tony Taylor Mr. T Deputy